ปิดท้ายกีฬาของเราในวันนี้นะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษกันบ้างนะครับสำหรับ University ข่าวช่อง Frenchie ครับ 2016 ครับที่ห้องแถลงข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองครับรองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่นะครับนั่นก็คือศึก University ข่าวช่อง Frenchie ครับ 2016 นะครับโดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนจาก8สถาบันนะครับอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับโดยการจัดในแต่ละครั้งนะครับก็มีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อที่จะยกระดับฟุตบอลนะครับของอุดมศึกษาและก็สร้างมิตรภาพระหว่างนิสิตนักศึกษานะครับระดับชั้นปีที่1จากต่างสถาบันกันเนี่ยนะครับให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและก็นำพาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับโดยการแข่งขันนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่25ตุลาคมนี้แบ่งเป็น2สายสายละ4ทีมด้วยกันนะครับทีมอันดับ1และอันดับ2จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตามลำดับนะครับสำหรับสนามแข่งขันของปีนี้นะครับจะใช้สนามที่ม.กรุงเทพธนบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสนามแข่งขันอีกด้วยนะครับจัดด้วยกันทั้งหมด12 วันนะครับ14ถึงวันที่25ตุลาคมนี้ครับ